สวัสดีครับพบกับผมผู้เช่นเคยนะครับผมวันนี้ผมจะมาสอนการทำช่องทางติดต่อนะครับผมเป็นวิดีโอช่องทางติดต่อที่มันขึ้นอยู่มุมซ้ายบนนะฮะเห็นหรือเปล่าเห็นหรือเปล่าฮะนะฮะวิธีการทำง่ายๆครับผมเพียงแค่ใช้โปรแกรมตัดต่ออะไรก็ได้นะฮะแล้วแต่ที่คุณถนัดแต่ผมถนัดSony Vegas นะครับผมก็ขั้นตอนแรกนะฮะง่ายๆเลยครับผมคุณไปหาโลโก้พวกนี้มาแล้วแต่คุณเลยนะฮะหาโลโก้มานะครับหาโลโก้มาสำหรับคนที่เป็นซันนี่เวกันแล้วผมจะขอไม่สอนอะไรมากนะครับผมสำหรับคนที่ใช้ไม่เป็นเลยก็ลองหาดูใน YouTube นะครับผมก็เรียนรู้จาก YouTube เหมือนกันครับผมก็ขั้นแรกนะฮะเราก็มาเอาโลโก้พวกนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะทำให้ดูใหม่เลยผมจะเอาเป็น YouTube แล้วกันนะฮะผมเป็น YouTube เอาโลโก้ YouTube ครับผมลากลงมาเลยครับนะฮะใหญ่มากเห็นไหมฮะมันใหญ่มากครับก็เราก็ทำการนี่ครับผมครอปครับผมนี่ฮะแพนแอนด์ครอปนะครับผมฮะกดอัลติเนทลุคกิ้งนะฮะจะเป็นการซูมเข้าซูมออกนะครับผมแล้วก็ขยายครับผมขยายนะฮะขยายเห็นไหมฮะคุณดูฮะดูจอทางด้านขวาครับผมเห็นไหมมันก็จะยิ่งเล็กลงนะฮะยิ่งตัวนี้ขยายใหญ่ขึ้นวงกลมก็จะเล็กลงนะฮะโอเคฮะพอเราเอาประมาณนี้แล้วกันเนาะเราก็จัดวางตามใจชอบนะฮะเราไม่ต้องซีเรียสนะครับว่าอุ้ยเราจะไปวางมุมขวาบนนู่นอ่ะมันทำไม่ได้นะฮะไม่ต้องซีเรียสในจุดนั้นนะครับผมเอาประมาณไว้ตรงนี้แล้วกันโอเคฮะเสร็จแล้วจะใส่ตัวอักษรนะผมก็สร้างเลเยอร์ขึ้นมาใหม่นะครับผมโดยการกดCtrl Shift แล้วก็ Q ครับผม Ctrl Shift แล้วก็ Q สำหรับ Sony Vegas นะครับผมจะสร้างเลเยอร์ขึ้นมาใหม่ครับผมเห็นไหมทางด้านซ้ายจะมีเลเยอร์ขึ้นมาใหม่อีก1อันนะครับผมแต่ผมจะใช้เป็นเลเยอร์เดิมนะครับผมโอเคเสร็จแล้วนะฮะก็ไปเอาตัวอักษรมาครับผมคลิกตรง Media นะครับผม Media and Generator นะครับผมแล้วก็นี่ครับผม Tag Titleนะฮะ title หรือ text นี่แหละแล้วครับผมเอา simple text มานะผมเอาเป็น default มานะครับผมเอาลากมาวางลงเลยนะฮะวางข้างบนนะฮะผมวางข้างบนตัวรูปนะฮะผมเราก็คลิกตรงนี้ครับผมคลิกตรงจะมี3ตัวนี่ใช่มั้ยฮะมี3ตัวนี่กดเลือกตัวนี้ครับผมนะครับผม generate media นะครับผมกดคลิกเข้าไปนะครับผมนี่ฮะแล้วดูทางด้านขวาครับผมตรงเนี้ยตรงหน้าจอเนี่ยเราสามารถยืดย่อมันได้นะเห็นไหมฮะยืดย่อมันได้แล้วก็ใส่ตัวหนังสือเลยฮะผมใส่ตัวหนังสือสมมุติว่าช่องชื่อสมุดนะฮะเป็นชื่อวีนะฮะยูรีนะฮะเอาอันนี้นะฮะแล้วก็หาอะไรนะของที่เราต้องการอะไรผมจะให้ครับเป็นไงครับโอเคครับเอาอย่างนี้มาเลยนะฮะแล้วเราจะทำแบบแสงกระพริบนั่นยังไงนะครับผมมาตรงนี้เลยครับผมขั้นตอนนี้ครับผมคลิกตรง generator media ของตัวแท็กนะครับผมตัวแท็กนะฮะโอเคคลิกเข้าไปคุณจะเห็นไหมฮะแท็กคัลเลอร์ครับผมแท็กคัลเลอร์นะครับให้คุณเลือกนะฮะด้านขวานี่เลยนะครับผมแอนิเมตนะผมแอนิเมตนะฮะคลิกเข้าไปครับผมจะมีตารางแท็บเวลาขึ้นมานะครับผมให้เราเลือกนะฮะช่วงเวลานั้นนะครับผมเลือกช่วงเวลาก็คลิกไปเลยนะฮะหรือว่าจะดูข้างล่างนะครับผมข้างล่างขวานี่ครับผมจะมีตัวเลขขึ้นมาอันนี้คือ2วินะครับผมสมมุติผมจะเอา3วิแล้วกันนะฮะ3วิกับ 0.1 นะฮะแล้วแต่นะครับผม 0.1 กับ0นี่ไม่ค่อยแตกต่างกันนะครับผมผมจะให้มันเป็นสีแดงนะฮะให้มันเหมือนกับสีของ YouTube เลยนะฮะเป็นสีแดงเห็นไหมก็เลยกลายเป็นสีแดงนะครับผมเรามาดูกันนะฮะว่ามีเป็นยังไงนะฮะนี่ฮะมันจะเป็นแบบนี้ครับนี่เห็นมั้ยฮะเนี่ยมันก็ค่อยแดงนะฮะเอ้าพี่แล้วมันจะกระพริบยังไงอ่ะจะเอากระพริบอ่ะฮะใช่มั้ยอยากได้กระพริบได้ครับผมเราก็มากดตรงนี้นะฮะเราต้องดูนะฮะว่าวิดีโอของเรากี่วินะฮะ ตรงเนี้ยมันกี่วินะฮะอันนี้8วิ13นะฮะ8 11 12 13 14ประมาณ4วินะฮะผม4วิเราก็ต้องมาดูนะฮะผม4วินะฮะ4วิประมาณ4วิโอเค
เราก็ให้มันเป็นสีขาวเหมือนเดิมครับผมเห็นไหมฮะเป็นสีขาวแล้วนะฮะเดี๋ยวเลื่อนแท็กอันนี้ไม่ชอบเด้งแฮะนะฮะเลื่อนแท็บสีแดงมาอีกสักนิดนึงเดี๋ยวมันแบบวับๆเร็วไปนะครับผมเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้กันนะครับผมว่ามันจะกระพริบหรือเปล่านะฮะโอเคครับผมดูฮะเห็นไหมฮะแล้วมันก็จะมาเริ่มใหม่มันก็จะแปลกลายเป็นกระพริบเห็นไหมครับพอเก็ตกันหรือเปล่าฮะพอเก็ตกันหรือเปล่าถ้ายังไม่เก็ตก็โอเคใหม่ได้หรือก็คอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนะครับผมสมมุติว่าเราทำตรงนี้เสร็จแล้วใช่ไหมฮะผมเราจะเรนเดอร์มันนะผมแล้วก็คุมดำนะครับผมคุมดำนะฮะหรือว่าเลือกมันเลยนะผมคุมดำนะฮะเสร็จแล้วก็มาที่ไฟล์ครับผมไฟล์เรนเดอร์ครับผมเรนเดอร์แอดนะฮะแล้วก็เลือกอะไรนะคุณภาพของคลิปนะครับผมให้พยายามมองหาตัวเมนคอนพาวเมนคอมเพกนะครับผมเมนคอมเพกนะฮะเนี่ย .mp4 นะครับผม .avc นะครับผมเมนคอมเพกนะฮะแล้วก็เปิดลงมาให้เราหาคำว่าอินเทอร์เน็ต HD นะครับผมอินเทอร์เน็ต HD นะครับมันเป็นไฟล์ที่ค่อนข้างเล็กแล้วก็มีประสิทธิภาพนะครับผมอันนี้ผมจะเป็น180เลยนะฮะแล้วก็ตั้งชื่อไปลองนะฮะก็รอมันเรนเดอร์แล้วกดเรนเดอร์เลยครับผมก็รอเรนเดอร์ครับโอเคครับผมเรนเดอร์เสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมเราจะมาพูดถึงเรื่องโปรแกรม OBS นะฮะเราจะไปทำแบบนี้ยังไงครับตรงที่มันอยู่ตรงนี้เนี่ยทำยังไงครับพี่นะครับผมขั้นตอนแรกนะครับผมคุณต้องไปโหลดโปรแกรมอีกโปรแกรมหนึ่งมานะครับผมมันมีชื่อว่าโปรแกรม VLC นะครับผม VLC เข้า Google ไปเลยครับผมผมจะแปะลิงก์ไว้ข้างใต้นะครับผมนะครับผมพอเราคลิกเข้ามาถึงหน้านี้แล้วนะครับผมให้เราเลือกนะครับผมเป็น Windows 64 บิตนี่มั้ยฮะ Windows 64 บิตนี่แล้วมันก็จะให้เราดาวน์โหลดนะครับผมนี่มันก็เราคลิกดาวน์โหลดไปเลยนะครับผมแต่เราต้องเลือก64บิตเท่านั้นนะฮะ32ได้ไม่ได้ไม่รู้แต่ผมไม่เคยนะฮะ64บิตนะครับผมแล้วก็กดโหลดเข้าไปนะฮะแล้วก็ติดตั้งปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บติดตั้งเสร็จเรียบร้อยนะครับผมติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะเราก็กดเปิด OBS มาอีก1รอบนะฮะกด OBS มาเสร็จแล้วเราก็มาตรงแอดแล้วก็มาตรงที่VLC นะครับผมตัวโปรแกรมมันจะลิงก์เข้ากับ OBS ทันทีนะครับผมเราติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วมันจะลิงก์เข้าทันทีเลยเราก็กด VLC นะครับผมกดไปเลยนะครับนี่ครับผมแล้วก็ตั้งไปเป็นโลโก้จับๆนะครับผมเอาเป็นโอเคตั้งชื่อไปโลโก้จับๆนะฮะแล้วพร้อมจะเด้งหน้าตานี้มาใช่ไหมฮะนี่ครับผมเพลย์ลิสต์นะผมตรงเพลย์ลิสต์นะฮะเราก็ไปกดตรงบวกเดิมครับผมแอดนะฮะแอดไฟล์นะครับผมไปหาวิดีโอที่เราเรนเดอร์มาเมื่อกี้นะครับลองนะฮะเรียบร้อยครับผมโหพี่แม่งดำหมดเลยไหนอ่ะผมจะเอาแบบโอ้นะใจเย็นๆนะผมค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับมาตรง OBS เหมือนเดิมครับผมเห็นไหมฮะมันมีการครอปได้ครับผมมันครอปได้นะฮะกดครอปไปเลยครับผมครอปไปเลยครอปตามส่วนนี้เลยนะฮะเห็นไหมฮะกด Artinate นะครับผมถ้าเป็น OBS อัปเดตเวอร์ชันใหม่นะครับผมง่ายๆครับผมกด Artinate นะครับผม Artinate ครั้งแล้วก็คลิกนะครับผมแล้วครอปมันโคตรง่ายเลยครับผมมันโคตรสะดวกสบายเลยนะฮะถ้าเราไม่กด Artinate นะฮะมันจะเป็นแบบนี้นะฮะมันจะเป็นแบบนี้โอเคนะฮะให้เรากด Artinate นะฮะให้มันเป็นขอบสีเขียวแบบนี้นะครับแล้วก็กดมานะครับผมครอปโหพี่ผมไม่อยากได้สีดำเนี่ยทำไงนะฮะมาเลือกตรงที่แอดมันเดิมครับผมตรงที่เราได้สร้าง VLC ตัวล่าสุดของเราผมตั้งชื่อว่า F เนี่ยเห็นไหมฮะแล้วก็คลิกขวาครับผมคลิกขวามาตรงฟิลเตอร์ครับผมฟิลเตอร์นะฮะฟิลเตอร์แล้วจะมีอยู่2ช่องนี้ใช่ไหมฮะเราเลือกครับผม Effect Filter นะผม Effect Filter กด Add เข้าไปครับผมกดลูกบวกนั่นแหละฮะเลือก
color key ครับ color key ขึ้นเข้าไปฮะแล้วเราก็มาเลือกkey color key color type นะครับผมแล้วก็คลิก custom color นะครับ select color นะครับผมเลือกเป็นสีดำครับผมเลือกเป็นสีดำดำสุดเลยนะต้องเป็นsharp 000เนี่ยนะครับผมแล้วก็กดโอเคครับผมเนี่ยเห็นไหมฮะเห็นไหมโอ้โหพี่มันดูไม่ค่อยเนียนนะฮะเราก็ปรับได้นะครับผมปรับได้ปรับได้นะมีสมูทนะฮะนี่ปรับได้นะครับผมเอาประมาณนี้นะครับนี่เห็นไหมครับเราก็ได้มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเห็นไหมฮะง่ายนิดเดียวครับผมอักษรกระพริบนะฮะผมทำแบบผมก็ได้นะครับผมทำ3อันเลยนะฮะนะเห็นไหมทำ3อันเลยนะฮะจะเท่ๆนะครับผมถ้าใครขยันก็นั่งทำกันได้นะครับผมจะทำทีละตัวก็ได้นะฮะก็ไม่ว่ากันผมทำ3อันรวดเลยนะครับผมให้มันกระพริบนะฮะแล้วแต่ความคิดเอทของใครของมันเลยนะครับผมก็หากคลิปนี้เป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับผมก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับผมถ้าคุณชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมและอย่าลืมกด Subscriber แล้วก็อย่าลืมกดติดตามเพจอีกเช่นเคยนะครับผมหากคุณมีข้อสงสัยนะฮะมึนงงผมสอนไม่รู้เรื่องนะฮะคอมเมนต์สอบถามได้นะครับผมอาจจะสอนอาจจะแบบอันนี้นิดหนึ่งนะฮะเพราะว่าผมเป็นคนอธิบายไม่ค่อยเก่งครับผมก็ตรงนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบายจ้าอธิบายไม่ค่อยเก่งแต่ก็แบบอยากจะสอนเนี่ยฮะนะฮะอยากจะให้ทุกคนรู้นะบ๊ายบายอย่ามัวแต่มองไม่ลองไม่รู้ไม่อยากให้มองอยากให้ลองดูลองเซถ้าไม่ชอบมองชอบลองเดี๋ยวรู้ไอ้พี่ก็ไม่ค่อยเฟี้ยวแต่ก็ได้